่อยกัน3ยกนะครับเดี๋ยวนี้ต่อยกัน3ยกเท่านั้นเองแดงแดงเลยจ้าบ้านไทยขอนแก่นครับโอเคเรียบร้อยต่อยกัน3ยกเท่านั้นเองครับหลังจากมวยคนนี้ต่อยเสร็จฝากผลิตภัณฑ์ครับดาวลูกไก่สอแสงชัยวันนี้จะชกกับเบรินนะครับหนุ่มนอนเย่เป็นสาวต่างชาติอีกคนหนึ่งแล้วก็ตามติดด้วยทางด้านของทีมงานประกายประกาศทางทีมงานมวยหญิงเซียนเอื้อนะครับเตรียมอีกคนหนึ่งนะครับเพชรอีสานกับเพชรน้องหนึ่งนะครับมีเพชรน้องหนึ่งมาแก้งยอด 1,500 เพชรอีสานก็เตรียมได้ 1,500 นะครับทำได้ตอนนี้ต้องต่อยได้ต่อยได้3แล้วดินั่งรอมาถึงเวลานี้อยากจะชกเต็มที่แล้วไอ้ทำไอ้ทำบุ้งแดงขอนแก่นน้ำเงินดีขอนแก่นนะครับบุ้งแดงสกุลเอาตัวไปเลยครับบุ้งแดงขอนแก่นน้ำเงินสกุลจับเล็บตีกันไปดิทำได้ทำทีมงานเพชรน้องหนึ่งทีมงาน
ดาวลูกไก่สอแสงชัยกับแบรินนะครับส่งนักมวยส่งนักมวยเลยครับเป็นมวยหญิงชาวต่างชาติคนเดินทางด้านแบรินนมประเทศขออนุญาตนะครับทางด้านของเต็งหนึ่งกับทางด้านเบื้องก้าวแปดนะครับอยู่ประมาณ2คู่นะครับเรียบตัวเรียบแรกชิงแชมป์แล้วก็ตามติดไปคู่ชิงแชมป์อีกคู่หนึ่งครับบรรยากาศลูกเกดกับเดเดียนลูกน้องแสงกันเลยเป็นมวยหญิงคู่หนึ่งมวยชายคู่หนึ่งชิงแชมป์จำนวนมวยอำเภอสมเด็จมวยหญิงรุ่นพิการน้ำหนัก55กิโลกรัมเดเดียนเป็นชาวต่างชาติครับทีเลี้ยงออกครับยกที่สองแล้วทีเลี้ยงออกกันเลยยกที่สองเลยอ่ะได้ไงไอ้คำแบบที่อาก็วางแข้งโดนแล้ววางแข้งซ้ายแข้งขวาไอ้คำโอ้จังหวะจับเขี่ยแล้วก็มีคอยโต้คอยสกัดแข้งซ้ายแข้งหน้าแล้วก็ต่อยหมัดเดือดโหดอาวุธกำอาวุธตามตาแล้วแบบนี้อ่ะจับรับสตีขวางหน้าไอ้คำแทงไปเลยออกอาวุธเดือดสองเลยแต่ว่าครับแพทย์ยาต่อยซ้ายมาดีเลยต่อยขวาและสองยกเดินทางมาถึงยกสุดท้ายยกที่สามแล้วและสำหรับคู่ชิงแชมป์ทั้งสองคู่นะครับวันนี้เข็มขัดในเสือยิ่งยิ่งของจำลมวยอำเภอสมเด็จตีหนึ่งสอทวีทรัพย์กับเบียงก้าแปดก็ประมาณอีกสองคู่ครับแล้วก็ตามด้วยทางด้านของลูกเกดจิตวิเลอุทัยครับมวยหญิงชิงแชมป์กับทีมงานหนึ่งถือว่าเป็นนักชกต่างชาติแดนเนียนนะครับลูกหนองแสงตัดเตรียมไว้เลยยกสุดท้ายแล้วลูกมุมแดงมุมน้ำเงินไอ้คำแล้วก็เพชรนิดาYeah!
ชิญที่ฝ่ายกำลังครับโอ้โหแต่พี่ตาเนี่ยยังเดินเข้าหาเขาบังยังซ้ายที่มันแข้งขวาสุดท้ายครับทำภาพสามสายตาแล้วชูมือพัฒนาบนแดงครับไอ้คำสอพินิษฐ์มนตรีครับอีสาวจอมโพดจากบ้านไผ่ขอนแก่นเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปให้สนุกคู่ต่อไปครับให้โอกาสตรงนี้เลยฮะเตรียมส่งนักมวยครับ